กลับมาต่อในช่วงที่2นะครับของ Stop Loss ครับหยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะครับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการและผู้จัดการของสายงาน QIQP ของบล.ไอร่านะครับหลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นของประเทศไทยนะครับค่อนข้างจะมีการปรับตัวลดแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับจะเห็นว่าช่วงเช้าปรับลดลงถึง50จุดนะครับขออภัยครับในช่วงบ่ายช่วง30กว่าจุดนิดๆนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยมีการปรับลดลงมาพีคที่สุดอยู่ที่ประมาณ50กว่าจุดนะครับก่อนที่ตลาดจะปิดเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ30กว่าจุดนิดๆครับตอนนี้ครับคุณนิพนธ์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนิพนธ์ครับปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นของไทยของเราในวันนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงแรงเนี่ยเกิดจากอะไรครับอันนี้ไม่ทราบจริงนะครับแล้วไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุคือถ้าเกิดคือผมเนี่ยพอหลุด1591เนี่ยนะครับครับคือผมขายอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าลงมา1,500ผมซื้ออยู่แล้วนะครับโดยผมไม่สนว่ามันลงเท่าไหร่นะครับหรือถ้าฟังเนชั่นย้อนเราก็จะบอกว่า2สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมหุ้นมันจะลงมาที่1,520ครับนะครับพูดต่อเลยก็ได้ถึงสิ้นปีนี้ขึ้นไป1,600ครับคุณนิพนธ์ยังมองว่าสิ้นปีขึ้นไปถึง 1,600 มันก็จะขึ้นไปอีกฮะครับนี่คือมองจากทางเทคนิคอลเหรอครับทางเทคนิคอลฮะครับแล้วถ้าเกิดมองเทคนิคอลจากเทคนิคอลเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับครับคือถ้าหลุด1,500นี่ก็เลิกหมดเลยถ้าหลุด1,500นี่จะต้องไปดูอีกทีเท่าไหร่ครับภาพแบบนี้มันไม่ใช่ภาพที่จะหลุดนะครับคือก่อนลงมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่แบบว่าคนเกิดความมั่นใจอย่างมากแล้วเข้าไปซื้อหุ้นนะฮะครับโถมไปสุดตัวไม่ใช่นะก่อนหุ้นจะลงนี่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยตัวลงจะขึ้นจะผ่าน1,600จะผ่านจะไม่ผ่านใช่ใช่ครับคนไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขายลงไปเท่าไหร่ได้ยังไงก็ติดหุ้นกับคุณหรอกถูกไหมครับครับเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ผ่านเนี่ยแต่ถ้าสังเกตดูหุ้นที่ขึ้นนะครับครับแล้วคนมั่นใจว่าเอออย่างนี้ขึ้นแน่อย่างนี้นะไม่ลงแล้วไอ้อย่างเงี้ยถ้าลงอะลงจริงอันนี้ลงไม่จริงหรอกนะฮะอ๋อนี่ยังลงไม่จริงนะครับมันไม่ใช่ถ้าลงอะนะครับคือถ้าลงก็ตำราไม่มีอะครับตำรามีจางก็บอกว่าถ้าหลุด1,500เลิกเล่นถ้าหลุด1,500นี่ต้องไปดูอีกทีนึงนี่ไกลขนาดไหนครับคุณนิพนธ์ไม่ดูอะ1,400เลยนะครับถ้าหลุด1,500ก็450อะครับ1,450ครับ450หรือเท่า1,450หรือเท่า1,350แต่ลงเลยอ่ะตรงแสดงว่าคุณนิพนธ์กำลังจะบอกว่าจังหวะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าซื้อเหรอครับมันซื้อแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ามันเต็มมูลค่าใช่ไหมครับแต่มันลงไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็วิ่งไป1,600ก็ลงมา1,500ใหม่อ๋อเพราะมันเต็มมูลค่ามันก็วนเวียนอยู่ได้คือผมยังไม่เห็นพูดมันจะทะลุ1,600ไปได้ยังไงนะครับแต่ถ้าจะลงต่ำกว่า1,500เนี่ยอันนี้ลงได้นะถ้าลงต่ำกว่า1,500เนี่ยได้แต่ทะลุ1,600เนี่ยยังไม่ถึงครับแต่ไม่ใช่หุ้นน้ำมันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานลงไงต้องเป็นกลุ่มไหนครับมันเป็นกลุ่มที่มัน PE 80 90ลงดิครับอันนี้มันหุ้นอะไรเหรอหุ้นปตท.ลงมันลงมาทำไมอ่ะ PE ปตท.มันเท่าไหร่อ่ะครับประเด็นก็คือว่าเงินน่ะมันไม่พอครับนะครับเงินมันไหลออกไปตอนที่เขายุติ QE ครั้งแรกนะครับครับแล้วมันไหลออกไป200,000ล้านเนี่ยเพราะนี่เงินมันไม่พอไงฮะครับมันก็เลยมีอาการเหมือนกับว่าเปลี่ยนกลุ่มเล่นค่อยๆขึ้นไปเวลาลงไม่ได้ลงเร็วเวลาขึ้นก็จะค่อยๆขึ้นครับก็เรียกไซด์เวย์นะครับเขาเรียกไซด์เวย์ก็ว่ารอเงินเข้ามาไหมเนี่ยนะครับถ้าเงินเข้ามาก็จะทะลุ1,600ถ้าเงินไม่เข้ามาเอาไว้แต่ว่าตั้งกองวายุพักสองเข้ามาเนี่ยนะครับมีกองอะไรยาวๆที่มาสู่หุ้นออกไปอันนี้คุณจะขึ้นได้นะครับคือเอาเงินอะไรที่มาซื้อหุ้นน้ำมันนะครับแทนฝรั่งที่ขายออกไปล่ะอืมบริษัทน้ำมันก็ปตท.ตัวแม่เจ้าของก็กระทรวงการคลังใช่ไหมครับแล้วก็สผ.ก็เป็นลูกของปตท.ใช่ไหมครับ GC ก็เป็นลูกของปตท.ใช่ไหมครับถ้าไม่อยากให้หุ้นนี้ลงกระทรวงการคลังก็มาซื้อสิก็พูดถึงหุ้นใหญ่คือปตท.ไงครับก็มาซื้อหุ้นนี้ขึ้นไปสิเพราะ PE มันต่ำไงครับถูกไหมครับครับประเด็นปัญหาก็คือหุ้นกระทรวงการคลังเนี่ยคือมีปัญหาทำให้ใช้กระโหลกกันครับเอ๊ะคุณนิพนธ์ครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้นักลงทุนบอกว่าติดดอยอยู่ตอนนี้ควรจะต้องวางแผนยังไงครับคุณดอยหุ้นอะไรล่ะถ้าเป็นอย่างเช่นดอยปตท.เนี่ยแหละครับดอยปตท.นะผมว่าอีกนานเพราะว่าทิศทางราคาน้ำมันอย่างนี้แหละครับคุณก็ต้องขายก่อนรีบาวด์ที่เป็นสักครึ่งทางของที่ลงมาเลยจังหวะเนี้ยคุณก็ขายไปก่อนนะครับคุณดอยหุ้นอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นขาลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นยังมีโอกาสคือปตท.พอหลุด3.3-3.43เนี่ยมันก็หมดท่าแล้วอะครับมันหมดราคาแล้วอะครับตามเทคนิคมันบอกหมดราคาเลยอย่างมากก็รีบาวด์แล้วก็หลบต่อครับนะครับส่วนถ้าเกิดว่ายังดูเซตภาพรวมเนี่ยก็ต้องตามที่คุณนิพนธ์บอกคือดูทักติดเพลย์มันยังไปได้อยู่ไงฮะครับกลุ่มแบงก์ก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายใช่ไหมครับครับกลุ่มสื่อสารก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายครับกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มก่อสร้างนะครับ
ก็ผมว่าโอเคนะก็ยังอยู่ในพวกนี้ได้ถ้าเราคิดพื้นฐานนะครับเอาว่าประเทศเราอยู่ตลาดหลักทรัพย์อยู่เนี่ยหลุด 1,500 ไม่ได้ครับคือถ้าตลาดหลักทรัพย์หลุด 1,500 นะปีหน้ามันจะแย่หมดเลยครับ GDP โตไม่โตเลยอ่ะครับค่าจะโต 3% นะเหลือมันดีติดลบด้วยโอ้โหคุณสังเกตมั้ยครับปีไหนที่GDP ของเรามันติดลบอ่ะครับคือเขาเรียกถดถอยอ่ะมันเกิดจากปีที่ตลาดหุ้นลงแรงทุกทีคุณลองไปย้อนหลังดูเลยนะครับถ้าไม่ตลาดหุ้นไม่ลงแรง GDP เราไม่เคยติดลบนะครับอย่างตอนที่เกิดสภาเนี่ยนะครับปัญหาไม่ได้เกิด GDP บ้านเราเลยแต่เกิด GDP เราติดลบนะตลาดหุ้นลงแรงครับคือตลาดหุ้นในทฤษฎีเขาบอกมันไม่เกี่ยวกับ GDP นะครับแต่สมัยใหม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวครับเกี่ยวอย่างมากเพราะเป็นการเอาเงินออกมาจากตัดเงินฝากใช่ไหมครับครับมาในตลาดหุ้นขึ้นใช่ไหมครับครับก็เกิดการบริโภคไงกลยุทธ์ช่วงนี้ควรจะต้องวางยังไงครับผมอธิบายตอนนี้ขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันแย่หมดแล้วเพราะราคาต่างจังหวัดที่กับราคาสินค้าเกษตรนะครับมันไปไม่รอดแล้วต้องใช้ในเมืองไปไม่รอดอีกเหรอครับมันก็ต้องดึงไว้ถูกไหมครับได้ครับดึงตลาดหุ้นไว้ส่วนกลยุทธ์ถามว่าทำยังไงครับก็ต้องดูดวงไม่ติดเพลย์ลงมาก็ซื้อครับขึ้นไปก็ขายครับขายเสร็จทยอยขายเสร็จก็ลงมาซื้อครับขึ้นไปก็ขายอย่าได้คาดหวังว่าตลาดจะขึ้นเยอะครับนะครับได้แต่ว่าให้ดูที่ 1,500 จุดเป็นหลักนะครับถ้าเกิดต่ำกว่านั้นก็ต้องเพ่นกันแล้วนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณคุณนิพนธ์มากครับครับผมครับสวัสดีครับครับคุณนิพนธ์นะครับกรรมการผู้จัดการของบล.ไอร่าครับสำหรับปตท. 3ตัวนะครับหุ้นกลุ่มพลังงาน3ตัวที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาว่ามีการปรับลดลงแรงที่สุดนะครับอันดับแรกครับจะเป็นปตท.ครับลดลงไปนะครับ15บาทเหลือ330บาทครับอันดับที่2 PTTEP ครับลดลง9บาทเหลือ113บาทและอันดับที่3ครับ PTTGC Global Chemical ครับลดลง3บาทเหลือ52บาท75สตางค์นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าตลาดหุ้นอื่นนะครับในภูมิภาคเอเชียของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียนะครับเดี๋ยวขณะที่ผมกำลังรอนะครับนี่มาแล้วครับนิกเคอิญี่ปุ่นครับต้องบอกว่าแดงกันเป็นเถือกเลยนะครับนิกเคอิครับลดลงไป 155.18 จุดครับอยู่ที่ 17,257 จุดครับสเตรทไทม์ครับลดลงไป 7.11 จุดอยู่ที่ 3,318.7 หางแสงครับปรับลดไป 211.98 จุดครับ 23,312.54 ครับไต้หวันนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9,013.07 จาการ์ตาครับอยู่ที่ 5,152.69 ครับ KSE ครับอยู่ที่ 1,744.57 แล้วก็สกปรสิทธิ์ครับอยู่ที่ 1,916.59 ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามองตามที่นักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์มองนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะลดลงไปต่ำกว่า 1,500 จุดแต่ต้องจับตาครับที่ 1,500 จุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเส้นตายถ้าเกิดลงไปต่ำกว่า 1,500 จุดเมื่อไหร่เนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่การคาดการระยะกลางนะครับของคุณนิพนธ์ยังมองว่าภายในสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะครับเราน่าจะเห็นตลาดครับมีการรีบาวด์แล้วก็ย้อนขึ้นไปน่าจะแตะเฉียด 1,600 จุดอีกครั้งครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Stop Loss ประจำวันนี้นะครับก็หวังว่าสัปดาห์หน้าก่อนที่ตลาดจะเปิดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะได้ภาพรวมนะครับได้เห็นภาพวิวที่ชัดเจนแผนการลงทุนที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นการลงทุนใหม่สัปดาห์หน้าครับ